พักก่อนเจ็บสกินแคร์ไม่แนะนำให้ใช้ในช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนเข้ามาแล้วถึงเวลาทบทวนสกินแคร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะมอยเจอร์ไรเซอร์และเครื่องสำอางบางชนิดอาจหนักเกินไปและอาจทำให้หน้าเยิ้มไม่เหมาะกับการใช้ในหน้าร้อนเพื่อพัฒนารูทีนดูแลผิวที่เหมาะกับหน้าร้อนเราขอแนะนำ7ไอเทมที่คุณพักไว้เมื่ออากาศร้อนแดดแรงและความชื้นสูงโดยได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญ7ไอเทมคุณพักเมื่ออากาศร้อน1น้ำมันบำรุงผิวหน้าเมื่ออากาศเริ่มร้อนขึ้นแนะนำให้หยุดใช้น้ำมันและเซรั่มบำรุงผิวหน้าแพทย์ผิวหนังบอกว่าอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้นกระตุ้นให้ใบหน้าผลิตน้ำมันมากขึ้นยิ่งใช้น้ำมันและเซรั่มมากเท่าไหร่ปัญหาผิวจะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นกล่าวอาจนำไปสู่สิวโรดแอเซียผิวหนังอักเสบรอบปากและ Seborrheic Dermatitis ทำไมถึงควรหยุดใช้น้ำมันบำรุงผิวหน้าในหน้าร้อนอากาศร้อนอากาศร้อนกระตุ้นให้ใบหน้าผลิตน้ำมันมากขึ้นการใช้น้ำมันบำรุงผิวหน้าเพิ่มเติมจะยิ่งทำให้หน้ามันเยิ้มอุดตันรูขุมขนและเกิดสิวความชื้นความชื้นสูงทำให้ผิวดูดซับน้ำมันได้ยากขึ้นการใช้น้ำมันบำรุงผิวหน้าอาจทำให้หน้าดูเหนียวเหนอะหนะและอึดอัดปัญหาผิวการใช้น้ำมันบำรุงผิวหน้ามากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาผิวเช่นโรดแอเซียผิวหนังอักเสบรอบปากและ Seborrheic Dermatitis แล้วคุณใช้อะไรแทนน้ำมันบำรุงผิวหน้ามอยเจอร์ไรเซอร์เนื้อบางเบาเลือกมอยเจอร์ไรเซอร์สูตร Oil Free หรือสูตรเจนเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้ผิวโดยไม่ทำให้หน้ามันครีมกันแดดครีมกันแดดสำคัญมากคุณเลือกครีมกันแดดที่มี SPF 30ขึ้นไปและมีค่า PA++ เซรั่มที่มีส่วนผสมของ Hyaluronic Acid ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวโดยไม่ทำให้หน้ามันซ้อมผลิตภัณฑ์ขัดเซลล์ผิวผลิตภัณฑ์ขัดเซลล์ผิวอย่าง Alpha Hydroxy Acid และ Retinol จะช่วยให้ผิวของคุณดูเรียบเนียนและสดใสแต่ Loretta Serralto แพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถระคายเคืองผิวได้ง่ายในช่วงฤดูร้อนลองลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวไวต่อแดดเช่น Glycolic Acid และ Retinol Serralto บอกว่าผลิตภัณฑ์ที่อาจทำให้ระคายเคืองยิ่งทำให้ผิวหน้าแดงมากขึ้นในช่วงอากาศร้อนเนื่องจากผิวหนังดูดซึมผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นขณะเดียวกันในหน้าร้อนร่างกายจะมีการสูบฉีดเลือดมายังผิวหนังเพิ่มขึ้นทำให้หน้าแดงง่ายขึ้นตามธรรมชาติด้วยอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าคุณจะหยุดใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปเลย Serralto แน่3ผลิตภัณฑ์สกรับหน้าสกรับหน้าที่มีเนื้อสัมผัสหยาบช่วยขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเหมาะกับการใช้ในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะเวลาที่ผิวแห้งและลอกอย่างไรก็ตาม Serralto แนะนำให้พักการชัดครับหน้าในช่วงหน้าร้อนเพราะว่าอัตราการขัดเซลล์ผิวจะเร็วขึ้นในช่วงนี้ทำไมถึงคุณพักการลดครับหน้าในหน้าร้อนอัตราการขัดเซลล์ผิวเร็วขึ้นในช่วงหน้าร้อนอัตราการขัดเซลล์ผิวจะเร็วขึ้นตามธรรมชาติการลดครับหน้าอาจทำให้ผิวระคายเคืองและเกิดรอยแดงผิวไวต่อแดดการลดครับหน้าอาจทำให้ผิวไวต่อแดดเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด Sunburn ผิวแห้งการลดครับหน้าอาจทำให้ผิวแห้งยิ่งขึ้นแล้วคุณทำอะไรแทนการลดครับหน้าใช้มอยเจอร์ไรเซอร์มอยเจอร์ไรเซอร์ช่วยเติมน้ำให้ผิวทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นใช้ครีมกันแดดครีมกันแดดสำคัญมากคุณเลือกครีมกันแดดที่มี SPF 30ขึ้นไปและมีค่า PA++ มาสการังกอหน้ามาสการังกอหน้าช่วยเติมความชุ่มชื้นและบำรุงผิวเลือกมาสการังกอสูตรที่เหมาะกับสภาพผิวลองปรับเปลี่ยนสกินแคร์ตามคำแนะนำรับรองว่าผิวของคุณจะรู้สึกสบายและสดใสตลอดหน้าร้อนสีเปลี่ยนมาสการังกอหน้าแบบนาเป็นมาสการังกอพลัสเซลผิวหากผิวของคุณสามารถทนต่อผลิตภัณฑ์ขัดเซลล์ผิวได้ดี Marie Hayek แพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญด้านความงามแนะนำว่าหน้าร้อนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการใช้มาสการังกอพลัสเซลผิวแบบเคมีแทนมาสการังกอหน้าแบบนาที่ใช้ในช่วงฤดูหนาวทำไมหน้าร้อนถึงควรใช้มาสการังกอพลัสเซลผิวอากาศร้อนอากาศร้อนทำให้ผิวหน้าผลิตน้ำมันมากขึ้นการใช้มาสการังกอพลัสเซลผิวช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและลดการอุดตันรูขุมขนความชื้นความชื้นสูงทำให้ผิวหน้าดูดซับน้ำมันได้ยากขึ้นการใช้มาสการังกอพลัสเซลผิวช่วยให้ผิวหน้าดูดซับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวได้ดีขึ้นปัญหาผิวมาสการังกอพลัสเซลผิวช่วยลดปัญหาผิวหมองคล้ำจุดด่างดำและริ้วรอยแล้วคุณใช้มาสการังกอพลัสเซลผิวแบบไหนมาสการังกอที่มีส่วนผสมของหรือ BHAและ BHA เป็นกรดขัดเซลล์ผิวช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่มาสการังกอที่มีส่วนผสมของเอนไซม์ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วโดยไม่ต้องขัดถูผิวมาสการังกอที่มีส่วนผสมของดินเหนียวช่วยดูดซับน้ำมันและสิ่งสกปรกบนผิวหน้าห้ารองพื้นนะคนที่มีสิวง่ายมักจะมีน้ำมันบนใบหน้ามากขึ้นเมื่ออากาศร้อนขึ้น Justin Gordon แพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรแต่งหน้าบางๆและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดสิว Gordon บอกกับ HuffPost หน้าร้อนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสิวผลิตภัณฑ์แต่งหน้าที่ไม่ก่อให้เกิดสิวมักจะไม่มีส่วนผสมของน้ำมันและไม่อุดตันรูขุมขนตามข้อมูลจาก American Academy of Dermatology แล้วควรใช้รองพื้นแบบไหนรองพื้นเนื้อบางเบาเลือกรองพื้นสูตร Oil Free หรือสูตร Water Based รองพื้นที่มีส่วนผสมของ BB Cream ช่วยให้ผิวดูเรียบเนียนและปกปิดริ้วรอยแป้นฝุ่นช่วยให้ผิวหน้าดูแมทและควบคุมความมัน6 Cleanser สูตรเติมน้ำ Gordon แพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า Cleanser สูตรเติมน้ำเหมาะสำหรับใช้ในช่วงฤดูหนาวช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวแห้งและแพ้ง่ายแต่เมื่ออากาศร้อนขึ้นและมีความชื้นมากขึ้นหลายคนจะมีเหงื่อและน้ำมันบนใบหน้ามากขึ้นเขากล่าวดังนั้นควรเลือกใช้ Cleanser ที่มีส่วนผสมสามารถจัดการกับน้ำมันบนใบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพลองเปลี่ยนจาก Cleanser สูตรเติมน้ำมาเป็น Cleanser ที่มีส่วนผสมของ Salicylic Acid Glycolic Acid หรือ Lactic Acid แทนเขากล่าวส่วนผสมเหล่านี้ช่วยขัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน7 มอยเจอร์ไรเซอร์เนื้อหนักเก็บมอยเจอร์ไรเซอร์เนื้อหนักไว้ใช้หน้าหนาวมอยเจอร์ไรเซอร์เป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่สุดของสกินแคร์ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและป้องกันอาการคันในช่วงฤดูหนาวแต่ในหน้าร้อนอากาศร้อนและชื้นทำให้ผิวหน้าผลิตน้ำมันมากขึ้นการใช้มอยเจอร์ไรเซอร์เนื้อหนักอาจทำให้หน้ามันเยิ้มอึดตันรูขุมขนและเกิดสิวดังนั้นควรเปลี่ยนมาใช้มอยเจอร์ไรเซอร์เนื้อบางเบาสูตร Oil Free หรือสูตร Water Based มอยเจอร์ไรเซอร์ที่เหมาะกับหน้าร้อนควรมีส่วนผสมดังต่อไปนี้ Hyaluronic Acid ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิว Niacinamide
ช่วยควบคุมความมันและลดการเกิดสิว Aloe Vera ช่วยปลอบประโลมผิวและลดการระคายเคืองเนื้องอกในมดลูกภาวะที่ไม่เกี่ยวกับเลือดเป็นพิษเนื้องอกในมดลูกถือว่าเป็นเนื้องอกที่พบได้เยอะที่สุดในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์คือเริ่มมีประจำเดือนหรือถ้าอายุ 25-30 ปีมาตรวจจะเจอเนื้องอกในมดลูกประมาณ 30-50% สาเหตุของเนื้องอกในมดลูกที่ชัดเจนยังไม่ทราบแน่ชัดส่วนหนึ่งเป็นเรื่องกรรมพันธุ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคใดไมยมกและเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของฮอร์โมนเพศหญิงพันธุกรรมหรือตัวเร่งการเจริญเติบโตที่มีในร่างกาย Growth Factor ซึ่งโรคดังกล่าวส่วนใหญ่ทำให้สตรีมีอาการปวดท้องน้อยปวดประจำเดือนเลือดออกผิดปกติหรือคลำก้อนได้ที่ท้องดังนั้นภาวะเนื้องอกในมดลูกจึงไม่เกี่ยวกับการมีพิษเย็นเลือดเป็นพิษหรือเลือดเกาะตัวเป็นลิ่มเลือดการรักษามีทั้งการใช้ยาฮอร์โมนภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงการผ่าตัดในกรณีมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์แนวทางการรักษาด้วยการฟอกเลือดที่มดลูกเพื่อให้ขนาดก้อนลดลงจึงเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จและไม่มีการรักษาเนื้องอกในมดลูกด้วยวิธีดังกล่าวแนะนำให้หญิงไทยเข้ามาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึ่งการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหมอสูตินรีเวชจะมีการตรวจภายในก็คือการคลำมดลูกรังไข่ด้วยถ้ามดลูกโตเท่ากับคนท้องสัก2เดือนก็จะเจอแล้วสักประมาณ 4-5 เซนติเมตรเราก็จะคลำได้เพราะฉะนั้นแนะนำให้เข้ามาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกร่วมกับการตรวจภายในถ้าคุณหมอสงสัยจริงไมยมกก็จะมีการอัลตราซาวด์ร่วมด้วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เราก็หลีกเลี่ยงไม่ตรวจภายในได้การตรวจอัลตราซาวด์ทางหน้าท้องก็เห็นเนื้องอก 2-3 เซนติเมตรได้เฉลยแล้วช้อนสั้นแต่ละขนาดเอาไว้ตักอะไรบ้างต้องใช้ให้ถูกประเภทช้อนทรงสั้นนั้นมีชื่อว่าช้อนจีนหรือช้อนสั้นโดยมีจุดเด่นตรงที่มีรูปทรงสั้นด้ามจับสั้นถนัดมือและมีตัวบริเวณที่ตักที่กว้างทำให้ตักได้สะดวกแต่รู้หรือเปล่าว่าช้อนสั้นนั้นก็มีประเภทและขนาดที่แตกต่างกันออกไปไว้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งบางคนอาจจะใช้ผิดประเภทวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆไขข้อสงสัยกันสักหน่อยว่าช้อนสั้นแต่ละขนาดเอาไว้ตักอะไรบ้างเราใช้ช้อนสั้นตักอาหารถูกประเภทกันอยู่หรือเปล่ามาดูกันเลยช้อนสั้นแต่ละขนาดเอาไว้ตักอะไรบ้างช้อนสั้นแต่ละขนาดเอาไว้ตักอะไรบ้างเฉลยแล้วช้อนสั้นแต่ละขนาดเอาไว้ตักอะไรบ้างต้องใช้ให้ถูกประเภทช้อนเล็ก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 มีขนาด 11.5 x 3.6 ซมจะเป็นช้อนสั้นที่มีขนาดเล็กกว่าปกติโดยส่วนใหญ่แล้วเอาไว้ใช้ตักของหวานหรือขนมช้อนสั้น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 หรือช้อนข้าวขนาดมาตรฐาน 4.2 x 13 ซม.เป็นช้อนขนาดปกติที่เราใช้กันตวนได้1ช้อนโต๊ะเอาไว้ใช้ตักข้าวกินช้อนจัมโบ้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 มีขนาด 4.5 x 14.5 ซม.เป็นช้อนที่มีขนาดที่ใหญ่ว่าช้อนสั้นธรรมดาตวนได้ 1.5 ช้อนโต๊ะส่วนใหญ่แล้วจะนำมาใช้เป็นช้อนกลางตักอาหารช้อนราเมน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 มีขนาด 4.5 ซม x 16 ซม.เป็นช้อนที่มีขนาดใกล้เคียงกับช้อนจัมโบ้แต่จะพิเศษตรงที่ปลายช้อนจะมีที่เกี่ยวกับชามไม่ให้ช้อนตกลงไปในชามเวลาใช้กินราเมนหรือก๋วยเตี๋ยวขอขอบคุณข้อมูล Zebra Thailand Official ได้คำตอบแล้วรหัส SOS 316ในแก้วเก็บอุณหภูมิมันคืออะไรมีไว้ทำไมสำหรับใครที่ต้องมีแก้วหรือกระบอกเก็บอุณหภูมิเชื่อว่าต้องเคยสังเกตกันบ้างว่าภายในตัวแก้วด้านในนั้นจะมีรหัสที่สลักอยู่ด้านในว่า SOS 304หรือ SOS 316กันทุกอันแล้วเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่ารหัสที่ว่านี่มันคืออะไรวันนี้เราก็ได้ไปหาคำตอบมาไขข้อสงสัยเพื่อนๆกันแล้วว่ารหัส SOS 316ในแก้วเก็บอุณหภูมิมันคืออะไรมีไว้ทำไมและสามารถบอกอะไรได้รหัส SOS ในแก้วเก็บอุณหภูมิรหัส SOS ในแก้วเก็บอุณหภูมิได้คำตอบแล้วรหัส SOS 316ในแก้วเก็บอุณหภูมิมันคืออะไรมีไว้ทำไมรหัส SOS ย่อมาจากคำว่า Steel Use Stainless มีเอาไว้บ่งบอกและจำแนกเกรดของวัสดุสเตนเลสที่นำมาใช้ทำแก้วเก็บอุณหภูมิโดยสามารถแบ่งได้2ประเภทที่นิยมนำมาใช้ทำแก้วเก็บอุณหภูมิคือ SOS 304รหัส SOS ในแก้วเก็บอุณหภูมิรหัส SOS ในแก้วเก็บอุณหภูมิสเตนเลสเกรด304เป็นเกรดที่นิยมใช้กันมากที่สุดในทางอุตสาหกรรมและสามารถใช้กับการปั๊มขึ้นรูปสูงๆได้ SOS 316รหัส SOS ในแก้วเก็บอุณหภูมิรหัส SOS ในแก้วเก็บอุณหภูมิสเตนเลสเกรด316เป็นสเตนเลสที่นิยมใช้รองลงมาจากเกรด304เป็นสเตนเลสสตีลที่มีส่วนผสมคล้ายกับเกรด SOS 304แต่เกรด316จะมีส่วนผสมของสารโมลิบดีนัมเพิ่มเข้าไปทำให้สเตนเลสเกรดนี้สามารถทนต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อนได้สูงกว่าเกรด304นอกจากนี้ยังมีเกรดสเตนเลสอีก2ชนิดคือ SOS 430สเตนเลสเกรด430เป็นสเตนเลสที่คล้ายเกรด304คุณสมบัติในการป้องกันสนิมจะไม่เท่าเกรด304แต่เกรดนี้มีความแข็งแกร่งสูงกว่าสเตนเลสเกรด304และ316เหมาะสำหรับงานที่รับแรงสูงกว่าเพราะปกติสเตนเลสมักจะมีความเหนียวมากกว่าความแข็ง SOS 202สเตนเลสเกรด202เป็นสเตนเลสอีกเกรดซึ่งจะประกอบด้วยโครอซาราเอนิโยนิเกิลและแมงกานีสซึ่งแม่เหล็กดูดไม่ติดแต่ความทนทานต่อสนิมจะต่ำกว่าเกรด SOS 304